วันนี้มีท่านที่ลงทะเบียนเข้ามา1,000 กว่าท่านและท่านที่เข้ามาในเว็บ X ของ TMA สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยตอนนี้452 ท่านนะครับท่านใดที่มีเพื่อนที่ลงทะเบียนไว้ท่านตามเพื่อนมานิดนึงจะได้คุยแบบพร้อมกันเพราะว่าท่านมีส่วนสำคัญครับผมเองจะคุยในแนวคิดและความคิดของผมเพื่อแชร์กับท่านประมาณ40-45 นาทีแล้วก็จะขออนุญาตว่าจะขอคุยเป็น Q&A นะครับจะได้ตรงใจท่านมากที่สุดเนี่ยอีกประมาณ15-20 นาทีนะครับก็คงจะประมาณนั้นหลายท่านเจอกันในสื่อต่างๆผมก็พยายามคุยว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีคนใช้คำหลากหลายมากบางคนบอกว่า New Normal ราชบัณฑิตยสภาเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่า New Normal เนี่ยคือผมชอบคำที่ท่านแปลมากเลยแล้วผมเนี่ยเชื่อว่าถ้าท่านจับคำของราชบัณฑิตยสภาดีๆเนี่ยมันเอาไปต่อยอดความคิดได้New normal new แปลว่าใหม่นะครับ normal เนี่ยแปลยากตอนแรกเราคุยกันว่าปกติใหม่คุยไปคุยมาก็งงปกติใหม่แปลว่าอะไรสุดท้ายก็เลยมีคนอธิบายว่าปกติใหม่คำนี้คือฐานวิถีชีวิตใหม่ฐานวิถีชีวิตแปลว่ากำลังคุยเรื่องของเอสของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคือไลฟ์สไตล์แปลว่าสิ่งที่เราต้องคุยและค้นหาให้เจอเนี่ยคือตัวเบสของไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนั่นคือ new normalนะครับบางคนใช้คำได้เก๋กว่านั้นได้ฟังท่านช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์อาจารย์ชัชชาติชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับบอกว่าไม่ใช่ new normal ให้เรียกว่า next normal เพราะว่า new จริงๆอ่ะมันต้องนานๆแล้วมันต้องเกิดขึ้นแล้วอยู่ยาวๆแต่ครั้งนี้มันอาจจะมาไม่นานแต่มันเป็นของที่อาจจะเกิดขึ้นสักเดือน2 เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็น next normal นะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์นะครับคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดคำนี้เนี่ยไปตรงกับ CEO ของ Starbucks ได้อย่างไรเพราะ CEO Starbucks กับอาจารย์มิเลอร์พูดคำเดียวกันอาจารย์มิเลอร์พูดก่อนผมได้ยิน2 วันแล้วก็ Starbucks ก็ออกข่าวนะครับบอกว่าอย่าไปเรียกว่า New Normal อย่าไปเรียกว่า Next Normal ให้เรียกว่า Now Normal คือต้องแก้วันนี้คือสมัยก่อนในวางแผนกันระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นคือ6 เดือนระยะกลาง1 ปีถึง 3 ปีนะครับมีเดียมเทอมบางทีไป5 ปีระยะยาวคือเกิน5 ปีวันนี้เนี่ยก็ฟันธงว่าระยะสั้นคือวันนี้ทำไงเพราะวันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่เหมือนกันมีข่าวว่าจะเกิดเรื่องราวต่างๆปรากฏเมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารประชุมคณะรัฐมนตรีกฎหมายบางตัวเรากำลังเตรียมเรื่อง PDPA กันอย่างดีมากเลยนะครับนักการตลาดเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยพระราชบัญญัติเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะสำคัญมากวันที่27 พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันสำคัญที่ทุกคนต้องเดือดร้อนใจเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนไม่ได้ทั้งฉบับนะครับแต่ส่วนใหญ่ของฉบับของพรบตัวเนี้ยเลื่อนไปปีหน้าเอ้าอ้อแก้กันไอ้สิ่งที่เคยจะทำทำไม่ได้ก็ทำได้ไอ้ที่ทำได้ก็ทำไม่ได้ก็เริ่มงงคือมันเป็น now normal อ่ะก็เลยต้องคุยกับท่านว่าประเด็นประมาณนี้มันเกิดขึ้นนะครับฟุ้งไปก็ฟุ้งมาตัวเลขของคนที่เป็นโควิด19วันนี้ตัวเลขล่าสุดขึ้นไป4 ล้านเกือบ4.3 ล้านทั่วโลกครับเสียชีวิตไปแล้วมหาศาลเกือบ300,000 คนอยู่ดีคนก็ตายเป็นใบไม้ร่วง300,000 คนรัสเซียประเทศใหญ่ๆอังกฤษญี่ปุ่นโดนหมดทำให้เรารู้เลยว่าคราวนี้อันตรายแน่แล้วถ้ามองในภาพรวมๆเพราะอะไรเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าโดนที่ฝั่งเอเชียมันก็เหมือนเดิมอะถ้าประเทศเอเชียและเศรษฐกิจมีปัญหาเดี๋ยวเราก็ไปกู้ฝั่งยุโรปแล้วฝั่งอเมริกา IMF คงช่วยเราได้ปัญหาในรอบนี้คือมองในแง่ของ geographic เนี่ยครับโดนทุกคนแล้วประเทศใหญ่ที่เป็นเจ้าหนี้โดนถ้ามองในแง่ของการกู้เงินมาถ้าเจ้าหนี้โดนเยอะเนี่ยคำถามคือประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆหนักหน่วงเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็จะไม่ให้กู้สิแล้วต่อไปจะทำงานกันอย่างไรมันตอบได้เลยว่าที่คนถามว่าครั้งนี้กับต้มยำกุ้งข้างไหนแรงกว่าก็ต้มยำกุ้งเนี่ยมันโดนเอเชียประเทศเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ฝั่งยุโรปและอเมริกาเขาโอเคแล้วก็กู้ IMF มาเนี่ยแล้วรอบนี้ถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้จริงๆทั่วโลกแพนเดมิกเนี่ยมันโดนแบบ geographical area ทุก area อย่างเงี้ยทำยังไงวันนี้เนี่ยอเมริกาวิ่งหากู้เขาไม่ได้ปล่อยกู้อังกฤษโดนขนาดนี้ครับโดนแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เพิ่งหายท่านก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันจริงจังว่าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะว่าแล้วพอมันฟุ้งได้ที่เนี่ยผมก็ไปเปิดตำราเล่มหนึ่ง
ด้วยความเป็นนักวิชาการเราก็ดูที่ตำราอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับศาสตราจารย์มาร์คเดรอนบอกไว้ว่าคือเมื่อทุกอย่างมันมั่วซั่วไปหมดเลยเหมือนกับในยุคของสงครามคืออาจารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีความพิเศษมากคนอื่นเขาสนใจพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจอะไรก็ตามฉันไม่สนฉันเนี่ยสนใจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุควิกฤตสุดๆและวิกฤตสุดๆที่อาจารย์พอจะหาได้ในช่วงที่ผ่านมาคืออัฟกานิสถานสงครามออกจากบ้านมีสิทธิ์ตายได้อันนี้วิกฤตสุดอาจารย์ก็เลยเอาตัวเองไปอยู่อัฟกานิสถานก็ไปดูพฤติกรรมผู้บริโภคในอัฟกานิสถานว่าวันที่วิกฤตสุดๆมีสิทธิ์ที่จะโดนลูกปืนมีสิทธิ์ตายได้เสมอเนี่ยพฤติกรรมเป็นอย่างไรทำไปทำมาปั๊บผมคิดว่ามันแอพพลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างยิ่งในฝั่งของตัวโควิด-19 นะครับอยากแชร์สไลด์รอนพูดไว้ว่ายังไงเป็นคำสามคำง่ายๆครับสไลด์แรกรบกวน TMA กรุณาแชร์ให้นิดนึงนะครับมาร์ครอนเขียนหนังสือขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากท้ายที่สุดของสุดเนี่ยมาร์ครอนนี่จริงหน้าตาดีนะครับเหมือนดาวฮอลลีวูดนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์เต็มอยู่ที่ Cambridge Judge Business School นะครับปีที่แล้วนักเรียนบอกว่าท้ายที่สุดมันจะกลับมาเป็นคำนี้คือ back to basic ชีวิตความฟุ้งฟริ้งในชีวิตในแง่ของไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่มีใครเดินเข้าไปซื้อกระเป๋ายี่ห้อแพงๆมาเดินถือให้คนดูเล่นแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องออกงานครับปากกาที่ไม่บอกยี่ห้อละแต่ท่านก็ทราบดีบางผู้บริหารเนี่ยปากกาไว้ที่กระเป๋าหน่อยให้รู้ว่าฉันเป็นผู้บริหารนะ executive ปากกาด้ามเราเป็นหมื่นวันนี้ใครจะซื้อปากกามาปักกันใส่ชุดนอนมีตติ้งด้วยซ้ำยังแปลกมากผมกล้าใส่ชุดเสื้อกั๊กกับชุดแบบนี้มาเจอท่านนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะคนใส่ชุดอยู่บ้านไม่มีใครเขาว่าอะไรกันด้วยซ้ำไปนิสิตที่คณะเนี่ยปกติป.3ต้องใส่ยูนิฟอร์มวันนี้เด็กสอบเนี่ยถ้าบังคับเขาใส่ยูนิฟอร์มจริงจังเนี่ยเขาจะว่าเอาได้ว่าอาจารย์เป็นอะไรมากหรือเปล่าให้เด็กใส่ยูนิฟอร์มอยู่บ้านเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีว่าแล้วเนี่ยความฟุ้งฟริ้งในชีวิตมันน้อยลงมากนะครับมันก็ back to basic วิ่งหาอะไรก่อนวิ่งหาอาหารมีคนบอกว่าปัจจัย4สำคัญหมดเลยใช่ไหมงานนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ทันทีว่าปัจจัย4เนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากันเมื่อเกิด crisis เนี่ยครับธุรกิจปัจจัย4คืออาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้าเนี่ยผลปรากฏว่าเรารู้เลยว่าคนวิ่งหาอาหารกับคนวิ่งเก็บยาเยอะมากแล้วอสังหาริมทรัพย์ real sector นี้มีปัญหาชัดลดทีละ 50% ลด 50% ราคาตกมหาศาลภาพรวมเนี่ยตกอยู่ประมาณ 20% อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นคือเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงท่านซื้อเสื้อผ้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆแล้วขณะปัจจัย4เรายังเห็นเลยว่ามันมีเบสิกของเบสิกถูกป่ะครับว่าเบสิก4อย่างเนี่ยยังเอาไม่หมดเลยมันจะกลายเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยไม่ใช่อาหารธรรมดาตอนแรกก็ฟุ้งฟิ้งสนุกกันดีลองซื้ออาหารแบบ200บาท300บาทมือ400บาทต่อมือซื้อจนนะรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้นะครับเวลาคนซื้ออาหารตุนเนี่ยซื้อมาม่ายังไม่ซื้อมาม่าคัพเลยไปซื้อมาม่าซองเพราะคัพมันเป็นความฟุ้งฟิ้งแต่ซองเนี่ยมัน6บาทไม่ต้องไปเสียเงิน13บาทคนเริ่มคิดโอ้โหวิธีการคิดแค่ back to basic คำเดียวเนี่ยทำเอานักการตลาดกระอักเลือดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใส่ความไม่เบสิกลงไปในชีวิตลูกค้าเยอะมากแล้วนักการตลาดนี่แหละตัวดีเราใส่แบรนด์เราใส่ luxury เข้าไปเราใส่ experience เข้าไปเราใส่แม้แต่ convenience เข้าไปมาม่าครับเนี่ยมัน convenience เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนบอกว่างั้นฉันไม่เป็นไรยอมเสีย convenience ฉันยอมล้างจานแต่เก็บเงิน7บาท3มื้อ20กว่าบาท4คนในบ้านก็เป็น80บาทเดือนนึง83 24 1,400 บาทคนคิดได้ทันทีฉันยอมเสีย convenience ดีกว่างั้นนักการตลาดที่คุยเรื่อง experiential marketing brand building luxury brand building พวกนี้ลองงงนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยท่านอาจารย์ที่กรุณานั่งฟังอยู่หลายท่านเนี่ยครับอาจารย์อาจจะเป็นนักการตลาดบริการนักการตลาดบริการยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยที่เราบอกว่าต้อง high touch คือแตะกันเยอะๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมี experience ที่ดีวันนี้ใครอยากจะแตะใครไม่มีใครอยากแตะใครเลยถูกป่ะครับขึ้นลิฟต์ยังไม่อยากขึ้นด้วยกันเลยอ่ะวันนี้เนี่ยเปิดลิฟต์ขึ้นมาคนยืนพังงะนิดนึงขึ้นไปก่อนเลยเรากลัวอย่าพูดถึงแตะกันวันนี้เนี่ยแต่ตอนผมยาวรัฐบาลไม่ให้เปิดผมแล้วก็เดือดร้อนใจเรื่องส
สักพักหนึ่งพอตัดผมก็คิดมากว่าเอ๊ไม่ไปดีกว่ากลัวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซื้อปัตตาเลียนมานั่งตัดผมอยู่บ้านที่ผมตัดผมเองนะครับก็รู้ว่าเรามีทักษะอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้คือตัดผมเองก็ต่อไปไม่เสียครั้งละ300 บาทอะเดือนละ300 บาทเซฟอีกนักการตลาดก็เป็นลมเพราะว่าดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าไม่ได้เราทํางานต่อยังไงเพราะมนุษย์ back to basic วันนี้ล้างรถก็ล้างรถเองผมเนี่ยความสามารถใหม่ล่าสุดจากการเกิดโควิดครั้งนี้คือล้างแอร์เองไปบอกเพื่อนเป็นบอกว่าคือตัวช่างน่ะใครใครก็ไม่รู้ก็เลยล้างแอร์เองวันนี้ก็เลยล้างแอร์เองอยู่บ้านแล้วเปิดแอร์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตันก็ต้องล้างเองก็กลัวคนอื่นเอามันตกลงว่าดีเหมือนกันลดการจ่ายตังค์ไปได้อีกต่อไปไม่จ้างช่างแล้วได้ออกกําลังกายด้วยมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากก็จะเห็นว่าฐานวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากความ back to basic หน้าทางการตลาดวันนี้ก็เลยเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยคนี้คุยกับท่านนะครับไหนๆก็ไหนๆถ้าต้อง back to basic ก็ต้องถามว่าช่วยตีความให้ชัดลงลึกไปกว่านี้อีกหน่อยเพื่อจะได้ท่านเอาไปทํางานต่อ back to basic เนี่ย basic เรื่องอะไรเด็กเกิดมาสิ่งที่เขาเป็นอย่างแรกเลยก็คือเขาจะร้องไห้ก่อน basic ในชีวิตเนี่ยเราเกิดมามันมีอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีคือเกิดมาแล้วตกใจกลัวก่อนวันนี้เนี่ยเรา back to basic ไปในอารมณ์นี้เลยนะครับถ้าถามว่าอารมณ์ไหนที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดของผู้บริโภคผมคิดว่าความกลัวเนี่ยมันทําให้เกิดได้พูดคุยกับคุณชยาทิพย์จูตระกูลพี่แป๋มจากสยามพิวรรธเมื่อ2วันที่แล้วพอดีที่คณะโครงการเนี่ยครับเหมือนกันออนไลน์แล้วคุยกับพี่แป๋มพี่แป๋มบอกว่าเห็นตรงกันมากเลยคือมันเริ่มจากความกลัวก่อนแล้วพี่ขอเติมให้ด้วยนะว่ากลัวเสร็จปั๊บเนี่ยพอกลัวได้ระดับหนึ่งเรากลัวเรื่องอะไรก็ตามท่านกลัวใครก็ตามพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยครับพอกลัวถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยมันอย่างหนึ่งคือกล้าสู้เลยจากเดิมไม่เคยขายของออนไลน์หน้าบางขายจากเดิมไม่เคยต่อราคาหน้าบางลูกค้าต่อจากเดิมสนใจเรื่องของการออนไลน์ในการบางทีไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ไม่กล้าซื้อแว่นตาออนไลน์วันนี้เนี่ยช่างมันเหอะกล้าหมดนี้พอกลัวมากๆเขาก็เริ่มกล้าครับก็เลยบอกท่านว่ามันมีฐานกี่ชีวิตสําคัญที่ฝากท่านเลยครับว่าเราจะกล้าๆกลัวๆอันนี้ใครที่มาจากฝั่งของ Quick MBA จุฬาผมพูดไปให้ท่านฟังแต่วันนี้ผมพูดเร็วๆนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องใหม่ที่อยากจะบอกท่านต่อว่าพอได้ฐานเนี้ยแล้วเราทํางานยังไงต่อในมุมของนักการตลาดไม่ให้ท่านงั้นสไลด์ถัดไปน่าจะเห็นเลยนะครับผมเขียนไว้ว่าในมุมคิดตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าท่านจะกล้าๆกลัวๆครับกลัวๆกล้าๆเนี่ยกล้าๆกลัวๆเนี่ยยังไงพื้นฐานวิธีจะเกิดขึ้นการกลัวเจ็บกลัวเพราะว่าจากเดิมเนี่ยกลัวไม่สบายก่อนแหละกลัวติดโควิดเพราะอะไรกลัวติดไม่กลัวกลัวตายเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยกลัวมากพอกลัวไปกลัวมาปั๊บก็เลยอยู่บ้านเยอะพออยู่บ้านเยอะปั๊บเลยได้ความกลัวขึ้นมาอีกอย่างคือกลัวจนเพราะว่าเอ๊ะเงินไม่ค่อยเอ๊ะแล้วฉันไม่ได้ไปทํางานเลยทําไมบริษัทอยู่ได้งั้นถ้าฉันไม่ทํางานเลยบริษัทอยู่ได้แปลว่าบริษัทไม่ต้องมีฉันก็ได้ใช่ไหมบางคนเริ่มคิดได้ไม่ใช่พนักงานหน้างานนะครับผมจะเรียนว่ารอบนี้เราได้เห็นเลยว่าผู้บริหารระดับสูงบางท่านเนี่ยตระหนักเองว่าผิดแล้วฉันอยู่บ้านโดยที่ไม่ได้เข้าบริษัทไม่ได้ประชุมไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกอย่างมันรันไปได้อย่างดีฉันวางระบบไว้ได้ดีมากฉันถึงขั้นควรเกษียณตัวเองหรือเปล่าแล้วฉันเป็นโอเนอร์อย่างดีผมไม่ใช่เอ็กเซคิวทีฟเพราะโอเนอร์กับเอ็กเซคิวทีฟเนี่ยสกิลมันคนละสกิลแล้ววันนี้เนี่ยพอน้องๆพอชวนเล่นทีมMicrosoft ทีมชวนเล่นเว็บชีวิตมันเศร้ามากเลยใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงในการที่จะเข้ามีตติ้งในมีตติ้งหนึ่งแต่เด็กมันเข้ามีตติ้งวันละ5 มีตติ้งก็ได้มาคิดพิจารณาตัวเองว่าหรือสกิลเรามันไม่ได้แล้วว่าเราต้องถอยไปเป็นโอเนอร์เปล่าเรายังควรเป็น executive อยู่มันสกิดทั้งผู้บริหารมันสกิดทั้งคนหน้างานนะครับแต่คนหน้างานก็กลัวจนน่ะกลัวไม่มีเงินกลัวไม่มีงานพอกลัวไปกลัวมาปั๊บกลัวเจ็บกลัวจนพอกลัวเจ็บมันก็จะเกิดความกล้าก็กล้าลดพฤติกรรมบางอย่างลงจากที่เยอะไปท่องเที่ยวเยอะๆนะครับบางอย่างมันสบายดีมีคนมานวดให้มีคนตัดผมแอร์ให้ลดเลยทําเองก็เป็นจากเดิมเนี่ยไม่เคยทําอาหารเลยวันนี้เนี่ยหม้อไฟฟ้าไร้น้ำมันเต็มบ้านไปหมดครับมีทีวีได้ปั่นอะไรปั่นกับเขาไปหมดครับพันกว่าบาทของเต็มบ้าน
ไม่ต้องไปจ้างใครทําเองเนี่ยทําแบบนี้ต้องล้างจานเองล้างหม้อเองช่างมันลดความสบายไม่ต้องมีใครมาแตะเราเพราะเรากลัวเจ็บงั้นความกลัวเจ็บกับความกล้าลดมันจะมาด้วยกันกลัวจนเนี่ยทําให้เรากล้าลองเข้าสู่ธุรกิจใหม่ลูกค้าเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ลูกค้าเริ่มลองทําเองเนี่ยที่เรียนไปลองทําครัวเองลองซ่อมเองรู้เองว่าทําได้ตัดผมเองตอนนี้กฎหมายอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับก่อนกฎหมายบอกว่าช่างตัดผมต้องเป็นคนไทยเท่านั้นอันนี้ก็คนไทยแต่ไม่ใช่ช่างตัดผมหรือตัดเองคู่แข่งใหม่ของธุรกิจที่จะเจอในรอบนี้คือลูกค้ามุมคิดทางธุรกิจจะเปลี่ยนมากคือท่านจะเจอคู่แข่งกลุ่มไหนซึ่งท่านสู้ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเรียกว่าลูกค้าลูกค้าจะทําเองเยอะมากแม่จะตัดผมให้ลูกเยอะมากเพราะไม่กล้าปล่อยลูกให้ไปหาใครจะเกิดโฮมสกูลเยอะมากเพราะว่าไม่อยากให้ไปเจอเด็กคนอื่นแล้วพ่อแม่เริ่มสอนเองอันนี้ท่านเห็นแล้วแล้วก็ใช้ Google YouTube ช่วยสอนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นงั้นก็ธุรกิจการศึกษาก็โดนไปด้วยพอมีฐานวิธีคิดปั๊บเนี่ยมันจะต่อทันทีว่าช่วยฟันธงเลยว่าธุรกิจไหนโดนปัญหาเยอะบ้างสไลด์ถัดไปท่านจะทราบอันนี้ท่านแคปเจอร์แล้วก็สามารถขอไฟล์ได้จาก TMA นะครับสามารถแชร์ให้ท่านได้เลยนะครับรบกวนขอสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยถ้าท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นว่าสรุปเลยนะครับด้วยเวลารวดธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับ4คำนี้ด้วยฐานความคิดว่าคนกล้ากล้ากลัว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 กล้ากล้าเนี่ยมันออกมาเลยว่าเรื่องแต่คือ no touchมากคนจะโนทัชมากขึ้นงั้นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทัชทั้งหลายเนี่ยเขาจะลดลงโดยอัตโนมัติมันไม่หายไป 100% ก็จริงนะครับแต่มันชัดเจนว่าคนจะพยายามไม่ไปยุ่งแล้วไปแตะกับใครสปานวดสปาเนี่ยอันนี้ชัดเจนการปฏิสัมพันธ์มันเกิดการสัมผัสมันเกิดการบริการแบบ fine dining ที่ต้องมีคนมาเสิร์ฟเราแล้วก็พูดอธิบายอาหารคือไม่ต้องมาพูดกับเราได้ไหมมันด็อกเล็ตน้ำลายมันจะลงมาที่หัวเราแล้วมาโดนหน้าเราจะติดไหมเรากลัวโรงแรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็เกิดเรื่องติดโควิดมาแล้ววันนี้เนี่ยตกลงการบริการกระทบมากใช่ไหมใช่เพราะการบริการ high touch สองคือ no share กิจกรรมอะไรที่แชร์กันจะหายเยอะมากทุกวันนี้เนี่ยญาติกันยังไม่กล้าแชร์อาหารกันเลยแล้วคนไทยเนี่ยเราชอบแชร์อาหารกันท่านก็ทราบเพราะมันอร่อยดีไปแชร์ไหนไปแชร์อีเวนต์กันไปแชร์ไหนไปสตาร์บัคส์กันเพราะสตาร์บัคส์เป็นเทิร์ดเพลสอ่ะเขาบอกว่าเฟิร์สเพลสคือบ้านเซคเคิลเพลสคือที่ทำงานหรือที่เรียนก็เทิร์ดเพลสคือสตาร์บัคส์ได้ไปแชร์อยู่ร่วมกันใครก็อยากจะไปแชร์กับคนอื่นเพราะไม่รู้ว่าคนข้างๆนั่งอยู่เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับโคเวิร์กิ่งสเปซไอ้ที่แชร์กันนี่โคยังไงทุกวันนี้จะเรียกรถแกร็บยังเดือดร้อนเลยเพราะแกร็บเนี่ยแชร์รถกันรถแท็กซี่ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถไฟฟ้าคนตัวมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะพวกสาธารณะที่แชร์กันอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ริ่งอ่ะมันจะเดือดร้อนงั้นแชร์ริ่งอีโคโนมีจะมีปัญหาทันทีแนวคิดที่เรากำลังเรียนกันมาตลอดว่าแชร์ริ่งอีโคโนมีจะมา Airbnb สำคัญมากก็สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่หรอที่ Airbnb ลดไป 25% พนักงานเขาไม่ไหวแล้วเขาโดน no share อันที่3คือ no move คือคนจะเคลื่อนที่น้อยลงยุคสุดอยู่บ้านมากขึ้นไลฟ์สไตล์ท่านเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยอยู่บ้านแล้วร้อนคันต้องออกไปหาแบบเดินเที่ยวเล่นตากอะไรสักหน่อยเจอคนวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านมาสัก2เดือน3เดือนรู้สึกว่าหลายคนพูดนะครับบอกว่ากลับไปทำงานไม่อยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศจริงๆอ่ะโอเคนะอยู่กับบ้านสบายดีงั้นรถเคลื่อนที่รถเดินทางรถท่องเที่ยวที่โดนเยอะนะครับทท.เห็นตรงกันและชัดเจนมากคือการเที่ยวแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ leisure traveler กับ business traveler leisure traveler สักวันนึงก็จะกลับมานะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวแบบเพื่อความสุขเนี่ยมันหาอะไรทดแทนได้ยากท่องเที่ยวแบบ virtual reality มันไม่เหมือนกับการลงไปในน้ำดำน้ำแบบ virtual reality กับกระโดดลงไปในน้ำมันคนละอารมณ์แต่ business meeting อ่ะหรือ business traveling อ่ะจะหายเยอะมากผู้บริหารระดับสูงที่นั่ง business class จะกลัวและจะรู้สึกว่าตัวเองคุ้นเคยกับการ meeting ออนไลน์ได้มากขึ้นแล้วข้ามประเทศก็ทำได้งั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่กระทบกับกำไรของบริษัทสายการบินมหาศาลสายการบินเนี่ยกำไรไม่อยู่ที่ Economy Class อยู่ที่ Business กับ First Class งั้น Business Traveler โดนแน่นอนนี่ no move นะครับต้องใช้ no add on อะไรรูๆหลาๆเนี่ยเรื่องความไม่จำเป็นก็จะน้อยลงอย่างที่เรียนท่านไปคนจนลงนะครับรวมแล้วเนี่ยธุรกิจท่านชี้ได้เลยว่าขึ้นหรือลง
โดยดู5ตัวเนี้ยไอ้4ตัวเนี้ยง่ายๆอย่างเช่นมีคนถามว่าธุรกิจการศึกษาที่เป็นการศึกษาในโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติขึ้นหรือลงผมก็บอกลงครับชัดมากครูจะต้องทัชลูกศิษย์ไหมใช่ครับเด็กๆต้องทัชกันใช่ไหมใช่ต้องแชร์ห้องกันใช่ไหมใช่ต้อง move คือต้องออกจากบ้านมาที่โรงเรียนใช่ไหมใช่และมันมีองค์ความรู้ที่มันมีความอะไรมากกว่าแค่องค์ความรู้เฉยๆใช่ไหมมันมีเรื่องของสัมพันธ์การบางทีเราไปอยู่โรงเรียนนานาชาติลูกเราเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ดีกับเขาไอ้พวกนี้แอดออนคือตอบไม่เป็นไรสังคมเยอะเดี๋ยวพ่อแม่สอนเองโดน4ประเด็นเลยธุรกิจท่านยิ่งโดนประเด็นมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นเปิดไว้อย่างนี้นะครับในอีกประมาณ20นาทีนี้ผมไปต่อเลยนะครับอันถัดไปคือพอเราเปิดประเด็นไว้อย่างนี้เนี่ยแนวคิดการตลาดอะไรกระทบบ้างผมโชว์ท่านเรื่องนี้ครับหลักการตลาดครับถัดไปนะครับหน้าถัดไปท่านจะเห็นว่ามันจะเกิดกับดักแนวคิดทางการตลาดขึ้นมาทันทีไอ้คำพูดเหล่านี้ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยผมใส่รูปโควิดเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะได้บอกว่าแนวคิดพวกนี้เนี่ยที่เราเคยใช้กันแล้วเป็นไม้ตายของนักการตลาดไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามเนี่ยโดนกระทบแล้วบางทีอาจจะใช้แล้วผิดไปเลยกลายเป็น marketing traps คือเป็นกับดักของแนวคิดการตลาดแล้วคุณ sharing economy มาแน่นอนเราต้องคิดแล้วว่าจะแชร์ยังไงจากเดิมเนี่ยGrab ทำและประสบความสำเร็จเพราะแชร์คาร์ Airbnb ทำประสบความสำเร็จเพราะแชร์ลิฟต์และเพราะแชร์รูมครับเสร็จแล้วก็มี co-working space ประสบความสำเร็จเพราะแชร์ออฟฟิศแล้วก็คิดงั้นเราก็มาแชร์เตียงนอนกันออกมาเป็น co-napping space ซึ่งมันก็เกิดแนวคิด co-napping space บางทีบอกว่าเฮ้ยฉันเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นการแชร์จ้างแม่บ้านคนเดียวแต่ว่าแม่บ้านสามารถไปใช้ได้หลายๆบ้านอันนี้แชร์แม่บ้านกันแชร์ริ่งโคโนมีกำลังเติบโตเยอะขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาพอมันมีประเด็นฐานใหม่ว่าแชร์ทีนี้แชร์ริ่งอีโคโนมีเนี่ยลงอย่างเดียวเลยคนที่นั่งอินเวสต์ในเรื่องแชร์ริ่งอีโคโนมีจะตกจากตกกับดักครับต้องทำแก้เดี๋ยวเราคุยกันนะครับอันถัดไปคืออีเวนต์มาร์เก็ตติ้งโดนแน่เพราะอีเวนต์เนี่ยมันต้องมูฟโดยปกติแล้ววันนี้เนี่ยอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์มีไหมมีแล้วนะครับบริกบาร์โอ้คอนเสิร์ตใครที่ไปบริกบาร์ไม่ได้ต้องไปดูคอนเสิร์ตบริกบาร์ปัญหาคือตอนนี้มันทำได้ก็จริงแต่เงินไม่เข้าเพราะคนเห็นว่าเป็นของฟรีก็อยู่ไม่ได้เปิดแอร์เราไม่ได้กินข้าวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพออยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยคนจะรู้สึกถึงว่ามันจ่ายเงินไม่ได้อย่างนี้ก็ทำธุรกิจยากนะครับมันก็ได้แค่ awareness ได้ preference มันไม่ได้ return อ่ะงั้น event marketing เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาดจะมีความสำคัญที่เบาบางลงและการเข้าไม่ได้ง่ายอย่างคิดเหมือนเดิมอีกต่อไปต้องระมัดระวังมากกว่าจะตรวจอุณหภูมินู่นนั่นนี่เยอะแยะนะครับอันที่3 luxury marketing พอมัน no add on แบบ luxury branding ทั้งหลายเนี่ยทีต้องปรับวิธีคิดเยอะมาก social esteem สมมติบอกว่าซื้อไปเพราะได้หน้าได้ตาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อการเข้าสังคมต่างๆคำถามคือตอนนี้ไม่มีใครอยากเข้าสังคมไปงานแต่งงานยังคิดเลยครับถ้าไม่รักกันจริงนี่ไม่ไปนะครับคนติดโควิดในงานแต่งงานมันมีมาแล้วไงไปงานอะไรดีล่ะไปงานแบบอุ๊ยนายกท่านนายกอบจ.อบต.ชวนไปงานประจำปีของอบต.อบจ.ไม่ไปก็มีนายกบางท่านติดไปแล้วไงแล้วก็จำได้ไงแล้วก็กลัวถูกป่ะครับอันนี้ก็เป็นฐานความคิดใหม่ที่แบบจริงๆเนี่ยของพวกนี้หายไปเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งอันตรายมากเพราะเราใช้ไฮทัชระบอกไปแล้วนะครับ CBT ก็คือ Community Based Tourism ที่เรายกมาตลอดในมุมของการตลาดทางฝั่งของการท่องเที่ยวว่าเราต้องเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนวันนี้เนี่ยผมคุยกับชาว CBT ผมเป็นคนรัก CBT มากว่าอยากให้เกิดการท่องเที่ยวชุบโดยชุมชนปัญหาวันนี้ทำยังไงเพราะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตต้องไปแชร์ห้องเดียวที่เขาใช้นอนได้บ้างต้องไปแชร์อาหารกับเขาโอ้โหแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากต้องคิดกันว่าหรือเป็นช่วงที่เราจะต้องหยุดพักก่อนแล้วชวนชาวบ้านไปทำธุรกิจอื่นเช่นการค้าสินค้านะครับการทำธุรกิจเกษตรกรรมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมันไม่ใช่ยุคของ CBT 100% เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ experience มันไม่ได้ convenient solution ที่เราเคยบอกว่าทุกอย่างมันต้องง่ายหมด
ตอนนี้เนี่ยบางคนยอมยากยอมต่อแถวนานกว่าแต่ยังไม่เข้าไปในห้างเพราะรู้ว่าคนในห้างเยอะช่วยนับคนหน่อยว่าถ้าคนเยอะไปฉันจะไม่เดินเข้าไปฉันยอมต่อแถวอยู่ข้างนอกก่อน15 นาทีแต่ว่า convenience ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเหมือนที่เคยเป็นมา experiential marketing ทำอะไร experience คำถามคือในเมื่อมันแตะกันไม่ได้มัน move ไม่ได้มันแชร์ไม่ได้มันจะมี experience กันได้ไงคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยครับไปจนถึงคำสุดท้ายคือ data driven marketing ต่อไปสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่ากลัวมากในการที่จะมายุ่งกับ privacy เราวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าช่วยเอาข้อมูลฉันไปเลยเพราะว่าเผื่อว่าฉันไปติดโควิดจากที่ไหนอะไรยังไงมาหรือมีใครติดโควิดมาจะรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ด้วยแจ้งฉันด้วยฉันกลัวตายฉันไม่กลัวข้อมูลหายฉันกลัวตายมากกว่าเฮ้ย marketing ที่เคยทำได้ยากเพราะว่าคนแล้วมันจะมีPDPA ก็คือตัวพระราชบัญญัติตัวใหม่ในเรื่องของการระมัดระวังข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆเราต้องเอาไปปรับใหม่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะได้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนแล้วเขาก็คงอยากให้เราด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านเห็นอยู่ว่ามันอะไรไม่รู้นะครับแต่มันมีแทรปผมก็เลยบอกท่านว่า9ตัวนี้คือไปรวบรวมมาให้ว่าคำศัพท์ทางการตลาดจำนวนมากที่เราใช้กันในช่วงที่ผ่านมาศัพท์ตัวไหนต้องใช้อย่างระวังหรือกลยุทธ์ไหนที่ท่านต้องใช้อย่างไรครับพาท่านไปหน้าถัดไปเลยครับว่าพอได้ฐานวิธีคิดพฤติกรรมใหม่4โนทานวิธีคิดคือกลัวกลัวกล้ากล้าพฤติกรรมใหม่คือ4โนทำให้เกิดกับดักทางการตลาด9ตัวมันก็ต้องมานั่งดูหลักการตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ถ้าเบื่อจะตลาดจริงๆหลักการตลาดสำคัญจะประกอบด้วย STP บวกส่วนผสมทางการตลาดซึ่งก็คือ 4P ซึ่ง 4P เปลี่ยนเป็น 4C แล้วนะครับวันนี้เนี่ยคำตอบปัญหาคือ 4C อาจจะไม่ใช่นะครับเอาแค่คำเดียวหยิบขึ้นมาให้ท่านดูอย่างเช่นคำว่า convenience เนี่ยเรายังทิ้งได้เราคุยตั้งแต่ต้นรายการว่าเราทิ้ง convenience ไปเยอะมากท่านดูรูปขึ้นลิฟต์ดิสมัยก่อนเนี่ยขึ้นลิฟต์เนี่ยก็อัดขึ้นไปก็ convenience ดีแล้วก็ขึ้นไปทีเดียวตอนนี้เกิน4คนบางลิฟต์เนี่ยมันขึ้นไม่ได้เรายอมยืนรอหน้าลิฟต์แปลว่าเราทิ้ง convenience เพื่อ safety สมัยก่อนเนี่ยดูรูปข้างบนรูปแรกถ้ามีใครส่งรูปนี้มาให้เรามีบริกร 4-5 คนดูแลห้องของเราแล้วบอกว่าเนี่ยเราใช้บริกรถึง 3-4 คนดูแลห้องของท่านเตรียมการไว้ให้ท่านจะรู้สึกว่าชอบจังเลยวันนี้เนี่ยใครส่งรูปอย่างนี้มาให้บอกว่ามีคนมาดูห้องเรา3คนต้องถามว่าเฮ้ยน้องถ้ามีคนในนี้ติดโควิดทำไงอ่ะทำไมโอกาสติดโควิดมันมากขึ้นอ่ะมันโอ้โหวิธีการมองรูปจากเดิมการแปลความนี่มันไม่เหมือนเดิมนะครับงั้นการที่เราดูแลเขาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มแวลูแต่มันเป็นการลดแวลูใช่หรือไม่นี่ไม่ใช่คัสโตเมอร์โซลูชันที่ควรจะให้ใช่หรือไม่ให้มาชวนของที่แบบว่าหรูหราสื่อสารแบรนด์อย่างดีอย่างเช่นเรือสำราญหรูหราตอนนี้ใครมาชวนขึ้นเรือสำราญไม่ไปเด็ดขาดนะครับจะเป็นจะตายก็ไม่ไปคอมมูนิเคตให้ตายยังไงหรูหราแค่ไหนมันก็ไปไม่ได้มันก็เลยมีคำถามว่าไอ้4 C เนี่ยมันใช้ได้จริงหรอก็เลยนำสไลด์สุดท้ายที่จริงสไลด์ก่อนสุดท้ายมาฝากท่านว่าอันนี้เป็นแนวคิดผมนะครับท่านเห็นตรงไม่ตรงอย่างไรนะครับคนกันเองท่านแจ้งมานะครับผมบอกว่าพอเราคุยเรื่องฐานความคิดใหม่ทุกอย่างใหม่พอสมควรขนาดนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีแนวทางในการที่สร้างกลยุทธ์อันนี้เป็นแนวทางสร้างกลยุทธ์ในเวลา45 นาทีเนี่ยเราจะบอกว่ามันแย่มันแย่ท่านไปดูแล้วกันว่าธุรกิจท่านแตะ4โนนี้หรือเปล่าติดจะแตะ4โนมันก็แล้วก็คำที่เคยใช้ได้กลยุทธ์ที่เคยใช้ได้9กลยุทธ์ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะตายเลยนะครับเพราะมันไม่มีโซลูชันมันมีแต่ problems อยากให้โซลูชันท่านปิดท้ายว่าก็พยายามคิดโซลูชันแล้วช่วงนี้ยังไงดีงั้น P product ไม่ใช่ product ไม่ใช่ customer solution อย่างเดียวแล้วนะครับบางทีมันไม่พอขอฝากคำหนึ่งท่านไว้ในเมื่อคนกลัวขนาดนี้การแก้ไม่ใช่แค่แก้ต้องแก้อย่างจับต้องได้tangible solution ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยไปที่ยกตัวอย่างเป็นห้างสรรพสินค้านะครับไอคอนสยามเนี่ยใกล้จะเตรียมตัวเปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าท่านเข้าไปในไอคอนสยามรอบนี้ครับท่านจะเห็นการดูแลความสะอาดตั้งแต่ท่าเรือและต้องมีจุดดูแลความสะอาดและวัดอุณหภูมิตรงท่าเรือวัดอุณหภูมิเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนเข้าห้างก็วัดอุณหภูมิแต่ว่าเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติท่านสามารถเห็นอุณหภูมิของท่านเองเมื่อเดินผ่านอันนี้ตอนนี้มันชอบมีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ท่านไม่เคยรู้
แล้วเนี่ยอุณหภูมิท่านดีหรือไม่ดีแล้วคนอื่นมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิที่เรามองเห็นมีจอใหญ่เราสบายใจมากขึ้นอันนี้มันคือโซลูชันที่จับต้องได้เดินเข้าไปในไอคอนสยามเดี๋ยวท่านจะเจอนะครับก็จะมีเครื่องพ่นรองเท้าเพราะว่าสิ่งที่สกปรกมากที่สุดอย่างหนึ่งคือเท้าแล้วก็จะมีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ที่รองเท้าฆ่าเชื้อที่รองเท้าให้ท่านจับต้องได้เดินเข้าไปได้เห็นว่ามีโดรนบินอยู่โดรนกำลังพ่นยาต่างๆการพ่นยาเนี่ยเกิดขึ้นแบบท่านไม่ต้องเห็นก็ได้แต่การที่มีโดรนบินเนี่ยมันทําให้เกิดการจับต้องได้อันนี้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้เขาจะมีหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แสง UV วิ่งตามจุดต่างๆคือแสง UV ยนต์วิ่งก็ได้แต่ว่าที่ให้หุ่นยนต์ชัดเจนเนี่ยเพราะต้องการจะบอกท่านว่าให้ท่านจับต้องได้ว่ามันมีการแก้ปัญหาอยู่บางทีไปร้านอาหารน่ะท่านก็เห็นมีคนบอกไม่เมคเซนส์มากเลยอาจารย์นั่งกินข้าวด้วยกันต้องเอาอะไรมากั้นอยู่ตรงกลางก็นั่งรถมาด้วยกันน่ะแล้วเอาที่กั้นไม่บอกไม่ดีอ่ะเอาที่กั้นวางไว้ก็ดีไม่รู้เป็นไรรู้สึกมันมั่นใจดีเพราะกั้นโต๊ะอื่นด้วยก็ดีเหมือนกันคือไม่กั้นก็ได้นั่งอะไรนั่งเว้นระยะห่างก็ได้แต่การมีที่กั้นมันจับต้องได้ครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า tangible solutions สายการบิน Air Asia เนี่ยคือถามว่าพนักงานที่ฟิลิปปินส์ถึงขั้นต้องใส่ชุด PPE แบบคุณหมอไหมคำตอบคือจริงๆเราไม่ต้องหรอกแต่เขาใส่อ่ะเพราะใส่ปั๊บรู้สึกว่าการแก้ปัญหาเขาว่ามันจับต้องได้เวลาท่านไปนั่งตามโรงพยาบาลต่างๆเว้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เว้นที่เฉยๆเขาเอาเชือกมากั้นตรงเก้าอี้ด้วยเขาพยายามแก้อย่างจับต้องได้เพราะฉะนั้นนี่โซลูชันไม่พอนะครับมันต้อง tangible solution เพราะวันนี้คนกลัวมากคนกลัวมากมันต้องจับต้องได้นี่ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคือราคาไอ้ราคาเวอร์ทั้งหลายวันนี้มันต้องเรียนว่าเราเหมือนแก้ผ้าให้ลูกค้าเห็นเยอะมากนะครับผมใช้คือผมไปร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารจีนแหละจริงๆแล้วก็จะทานเฉพาะวันที่เป็นวันเกิดคุณแม่คุณพ่อเท่านั้นคือยอมควักกระเป๋าเสียเงินให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยมันโอเคโต๊ะหนึ่งนั่ง10คนราคาเป็นหมื่นเลยปรากฏว่าเดินผ่านครั้งล่าสุดเขาบอกว่าโต๊ะจีนที่เคยราคาเป็นหมื่นอ่ะตอนนี้เขาขายเท่าทุน 1,200 บาท10คน 1,200 บาทแต่ว่ากลับบ้านนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้ามองไปจำได้ว่าฉันเคยเสีย 15,000 แล้ววันนี้เธอขาย 1,200แปลว่าแล้วเธอบอกว่าจริงๆราคาทุนน่ะมันคือ 1,200 อ๋อที่ฉันเคยเสียไปอ่ะเธอเอาเงินฉันเกินเหตุไปเยอะมากเลยนะไม่เหมือนแก้ผ้าให้คนเห็นว่าจริงๆท่านมีแผลเป็นอยู่ตรงไหนบ้างงั้นต่อไปจะใส่เสื้อผ้าสวยยังไงก็ตามคนจะรู้สึกว่ารู้สึกชื่นชมท่านหรือว่าจ่ายเงินให้ท่านได้มากเท่าเดิมไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะมากแล้วลูกค้ารู้สึกว่าฉันได้รับการทรีตเรื่องราคาที่ไม่แฟร์เยอะมากก็เลยต้องใส่เรื่องนี้ว่าต่อไปเราจะพบพฤติกรรมของบริษัทต่างๆที่บอกว่าต้นทุนมันเท่านี้ฉันก็เลยจ่ายเงินฉันก็เลยคิดเงินเธอเท่านี้มันจะเป็น transparent pricing เยอะขึ้นซึ่งมันกระทบกับแนวคิดการตลาดเดิมซึ่งเป็น value based pricing คือไม่ได้โชว์ต้นทุนให้ใครดูเพราะฉันอยากจะสร้างคุณค่าไงร้านฉันหรูหรามาเป็นร้อยปีต้องพาคุณพ่อคุณแม่มากินราคามันเกิดขึ้นจากการสร้าง value มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการดู transparencyมุมมองมันจะเป็นอย่างนี้เยอะท่านไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ท่านต้องทำใจว่าคู่แข่งท่านจะทำเรื่องอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเพราะวันนี้โชว์กันหมดแล้วนะครับมัน transparent มากก็ฝากแนวคิดประเด็นนี้ไว้แก่ท่านตัวถัดไปคือ place สมัยก่อน place ต้องเปลี่ยนเป็น convenience คือความสะดวกวันนี้เราบอกว่าความสะดวกไม่ใช่ขอให้ตรงเวลาก็พอไม่อาจจะไม่ต้องสะดวกก็ได้เช่นเขามาส่งที่หน้าบ้านเราไม่ต้องเดินมาถึงหน้าห้องเราเพราะเราไม่ต้องการคนเดินมาถึงหน้าห้องเราอันนั้นเนี่ยเรายอมเดินไปหาเขาเสียความสะดวกแต่ได้ตามเวลาที่ต้องการแต่ว่าความสะดวกกับการตรงต่อเวลาไม่เท่ากันคนอาจจะไม่ต้องการความสะดวกนั้นยอมทิ้งความสะดวกนะครับแต่อาจจะยังไม่ยอมเสียการตรงต่อเวลาเช่นสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องขึ้นรถไฟฟ้าเขาให้ขึ้นเยอะๆไม่ได้ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างนี้เนี่ยไม่สะดวกแต่ยังไงฉันต้องไปถึงที่ทำงานตรงเวลาอยู่ดีถึงแม้จะไม่สะดวกก็ตามงั้นมันจะเปลี่ยนจาก convenience เป็น timely เยอะมากนะครับและสุดท้ายเนี่ยสมัยก่อนโปรโมชั่นเราจะเน้นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มสร้างสตอรี่ใส่สตอรี่เข้าไปเยอะมากเหมือนกันในการสร้างแบรนด์และการทำการสื่อสารแต่วันนี้แนวคิดใหม่คือเหมือนกับว่าต้องเป็น truth หลายองค์กรใช้ความเห็นใจในการช่วยครับ
ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่จุฬามาร์เก็ตเพลสลูกศิษย์ผมคนนึงเนี่ยคือเขาอยากจะขายของบนจุฬามาร์เก็ตเพลสซึ่งทำมีก็ภาษาและการฝากร้านก็คือเป็นที่รวมของนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันคนอยากขายของอ่ะช่วยเหลือกันคนส่วนใหญ่ก็จะมาบอกว่าของฉันหรูหรายังไงของฉันดียังไงมันก็จะขายยากนิดนึงก็มีลูกศิษย์คนนึงมาปรึกษาบอกว่าจริงๆเขาอยากจะช่วยเหลือชุมชนที่ผาหมีเชียงรายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิ้นจี่ขาดตลาดไอ้นี่ลิ้นจี่ล้นตลาดอาจารย์ลิ้นจี่มันออกแล้วลิ้นจี่เป็นผลไม้เปลือกบางทิ้งไว้แป๊บนึงมันจะเน่ามันจะเสียอาจารย์คิดว่าทํายังไงดีผมก็คุยว่าใช้บริการมาร์เก็ตเพลสจะต้องสร้างสตอรี่ยังไงให้เป็นผาหมีผมไม่ต้องสร้างสตอรี่ยังไงเล่าทรูธว่าตอนนี้ชาวบ้านที่ผาหมีเดือดร้อนตั้งราคายังไงดีอาจารย์ตั้งราคาให้ transparent ราคาหน้าสวนเท่าไหร่จะบวกเท่าไหร่บอกไปเลยชาวบ้านจะได้เท่าไหร่ค่าขนส่งมันเท่าไหร่แล้วคุณจะครับทำและส่งไปให้เขาเนี่ยต้องตรงต่อเวลาการส่งเนี่ยขอให้ตรงต่อเวลาเท่านี้ใส่เข้าไป3 ที 10 ทีเนี่ยปรากฏว่าลูกศิษย์คนนี้โทรศัพท์มาบอกอีกทีบอกอาจารย์7 ตันขายหมดอีกสัปดาห์นึงผมโทรกลับไปเป็นยังไง7 ตันขายหมดนี่ไม่ธรรมดานะขายไป7,000 กิโลกรัมเนี่ยผมว่าอาจารย์7,000น้อยไปแล้วผมขายไปทั้งหมด30 ตันหมดชุมชนผาหมีเลยตอนนี้ผาหมีมาใหม่บอกว่าตอนนี้ส้มออกแล้วช่วยส้มหน่อย ไม่เป็นไรนะครับผมเขาก็คุยเหมือนเดิมแล้วเขาก็ขายส้มขายลูกไหนจะผาหมีขายได้เยอะเหมือนเดิมตอนนี้ขายอยู่เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันต้องถึงขั้นแบบสร้างสตอรี่สร้างแบรนด์นั่งคิดแบรนด์แบบเดิมไหมเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับแล้วคนซื้อผมถามตัวเลขคนก็ตอบว่าเกือบ3,000 ออเดอร์ตอนที่เป็นลิ้นจี่แล้วส่งตรงต่อเวลาหมดไหมบอกว่าส่งตรงต่อเวลาทุกครั้งทำให้คนชมและซื้อต่อครับเรื่องนี้มันเป็นการขายเบสิกมากเลยนะครับสมัยก่อนไม่ต้องนั่งเรียนกันว่ามาสร้างแบรนด์สร้างนู่นสร้างนั่นสร้างรู้จักลูกค้าแบบอินไซต์อะไรกันคือวันนี้เนี่ยได้ความจริงใจมาใส่ความจริงใจยัดเข้าไปช่วยเหลือสังคมอะช่วยเลยเหมือนสมัยก่อนเลยครับตอนที่เรายังไม่มีแนวคิดการตลาดที่ไปไกลขนาดนี้ท่านจำได้ว่ามันเกิดขึ้นจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลซึ่งกันและกันมันกลายเป็นสิ่งสำคัญที่วันนี้คนมองหาและแสวงหาบอกว่าฝากท่านเป็นกลยุทธ์4 ทีเพราะวันนี้อยู่กับ TMA ครับ Thailand Management Association ก็เลยบอกว่าอ่ะขึ้นด้วย T ก็ T เหมือนกันแล้วกันนะครับเป็น4 T แล้วก็ถ้าจำ4 T ไม่ได้จริงๆคำถามคือมันจะเข้าสู่ยุคไหนนะครับก็ปิดท้ายของวันนี้ในฝั่งของผมในการแชร์ความคิดและแนวคิดในส่วนของผมนะครับในสไลด์สุดท้ายนะครับว่าจำว่าเป็นเรื่องนี้แล้วกันครับว่า4ทีเนี้ยถ้าจำง่ายๆคือเราจะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าแฟร์คือจะเป็น tangibility transparency timely หรือ truth เนี่ยถ้าจะเห็นว่ามันไม่ใช่ยุคแห่ง value creation marketing innovative marketing experiential marketing ไม่ใช่มันจะเป็นยุค fair and trust คนกลัวขนาดนี้เราต้องให้ความแฟร์นี่เป็นฟังก์ชันทรัสต์นี่เป็นอีโมชันแต่ช่วยที่จะทำให้ความกลัวซึ่งเป็นเบสิกนีดของวันนี้ดีขึ้นใช่หรือไม่มันกลับมาเป็นเบสิกมากเลยนะครับแฟร์แอนด์ทรัสต์ผมไม่ได้คุยเรื่องแบบจะต้องดิจิตอลยังไงจะต้องใช้ตอนนี้ TikTok มาแล้ว TikTok จะต้องทำยังไงต่อพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องรอมันเป็นแค่ tools แต่ผมคิดว่า45 นาทีเราต้องคุยกันในเรื่องของ strategy กันก็หวังว่าท่านจะเห็นว่ามันมีมุมมองใหม่เกิดขึ้นจริงๆเริ่มต้นจากฐานวิถีชีวิตใหม่นะครับกลัวกล้ากล้ามากลายเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมใหม่4 no แล้วมันมาต่อด้วยพฤติกรรมใหม่นี้จะทำให้เกิดกับดักกลยุทธ์การตลาด9 เรื่องเป็นอย่างน้อยแล้วก็มาตกท้ายด้วยเมื่อกลยุทธ์เปลี่ยนขนาดนี้มาดูตามหลักเลยแล้วกันว่าแก้ไงก็คือใช้หลักการ 4T หรือ Fair Trust Marketing ในการที่จะแก้ไปนะครับ45 นาทีคิดว่าคงจะแชร์กับท่านแล้วก็เคสต่างๆก็หยิบเคสทำเองบ้างเคสธุรกิจต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์บ้างเคสธุรกิจในไทยบ้างมาคุยกับท่านให้เห็นด้วยความสุขสนานนะครับสิ่งที่ต้องปิดท้ายในฝั่งการแชร์ของผมก่อน Q&A กันก็คือว่าจะทำธุรกิจยังไงก็ตามท่านต้องทำใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะได้มากเท่าเดิมเป็นไปได้ยากมากผมคุยเรื่องนี้เอาไว้เยอะเหมือนกันว่าคือบางทีเคยได้จะเคยขายได้วันละ30,000วันนี้เนี่ยขายได้4,000ขายไปเกือบ90%บ
บอกว่าโอ้อาจารย์จาก30,000เหลือ4,000อาจารย์คิดว่าจะเป็นยังไงผมบอกว่าโหโชคดีจังเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกร้านขายไม่ได้เลยแล้วเป็นธุรกิจแบบธุรกิจเนี่ยในช่วงที่ผ่านมารัฐห้ามขายเขาขายไม่ได้เลยอันนั้นเขาเป็นศูนย์บอกว่าแล้วบางคนที่เป็นศูนย์อาจารย์จะให้กําลังใจยังไงก็คนที่เป็นศูนย์นี่ยังไม่ติดโควิดถ้าติดโควิดเนี่ยคงจะเดือดร้อนใจเพราะมันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยแท้จริงแล้วคนที่ติดโควิดอาจารย์จะให้เขากำลังใจยังไงเอ้าก็ติดแล้วถ้าไม่ได้เป็นคนที่เป็น20%ที่เป็นหนักก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้มีภูมิคุ้มกันในระยะถัดไปนะครับและเอาถ้าเป็นหนักทํายังไงพูดจริงๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยประเทศเราอ่ะยังโชคดีเป็นหนักยังดูแลกันได้ประเทศบางประเทศดูแลกันไม่ได้บางประเทศเสียชีวิตบางประเทศหนักกว่านั้นคือเสียชีวิตยังหาลงศพมาใส่ไม่ได้หาหลุมฝังไม่ได้และการที่ได้4,000 บาทวันนี้มันดีกว่าไม่มีหลุมฝังศพยังไงมหาศาลดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเทียบกับ30,000ท่านจะเสียใจถ้าท่านเทียบกับคนที่แย่กว่าท่านจะโอเคและอยู่ได้ให้กําลังใจนะครับว่าจะอยู่ได้แล้วมันต้องอยู่ต่อไปให้รอฟ้าหลังฝนเพราะฟ้าหลังฝนดีเสมอประเด็นเป็นนี้ครับวันนี้เนี่ยโชคดีมากประเทศไทยแก้เก่งคุณหมอก็เก่งนะครับการแก้ก็เก่งต้องยอมรับว่าเก่งนะครับการตรวจ200,000 กว่าเคสเราตรวจไป200,000 กว่าเคสแล้วนะครับเจอ3,000นิดๆ3,000นั่นแหละนะครับแล้วอัตราการเสียชีวิต1โอ้โหน้อยมาก50กว่าท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารู้กันทั่วโลกคนญี่ปุ่นก็ชมคนอังกฤษก็ชมคนอเมริกันก็ชมคนจีนก็ชมเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดทุกอย่างกลับมาอีกครั้งฟ้าหลังฝนเมืองไทยจะสวยมากนะครับเพราะว่าถ้าปั้นแบรนด์ Thailand ดีๆเนี่ยการลงทุนต้องมาที่ Thailand การท่องเที่ยวจะเทกลับมาที่ Thailand ที่เราคุยกันมันเป็นแค่ระยะสั้นแต่แบรนด์ Thailand ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าไม่เกิดระลอก2ระลอก3นะครับแข็งแรงน่าดูแล้วพวกเรานักการตลาดเรารู้ว่าถ้าเราจะเล่นต่อกับแบรนด์ Thailand เนี่ยมันเล่นได้มหาศาลในทุกมุมเลย investment ก็ได้นะครับเรื่องของการผลิตก็ได้เพราะว่าในโรงงานเราไม่ติดทั้งโรงงานประเทศอื่นที่ติดจะทั้งโรงงานมีเยอะมากครับของเราไม่มีครับเล่นการท่องเที่ยวก็ได้เล่นของภาคการเกษตรก็ได้เล่นได้เยอะมากเลยครับก็เลยขอนําเรียนท่านว่าทําใจดีๆนะครับมันเดือดร้อนหน่อยให้หาตัวเทียบที่แย่กว่าแล้วก็ฟ้าหลังฝนจะดีเสมอแล้วก็ถ้าท่านบังเอิญอยู่ในเซกเตอร์ที่ดีๆนะครับดูแลสังคมไปด้วยกันด้วยเพราะตอนนี้คนลําบากเยอะมากจริงๆนะครับก็คงจะแชร์เอาไว้เบื้องต้นประมาณนี้ครับครับส่งต่อครับครับครับอาจารย์เอกขอบคุณมากเลยครับฟังดูมีความหวังแล้วก็มีใจฟูขึ้นมาทันทีเลยนะแต่จะรบกวนอาจารย์ว่าถ้าสัปดาห์หน้าอาจารย์ว่างแอร์ที่ห้องนั่นพอดีเลยนะครับตันพอดีได้สามารถแต่เมื่อเช้าเพิ่งจะทอดไข่เลยมอดอะไรน้ำมันมีบางคนเล่าให้ผมฟังว่าทำมาการองพี่เทนทำมาการองในทอดอะไรเหรอครับโอ้โหเก่งๆๆหลายเรื่องเลยครับผมคงไม่สรุปตัวเนื้อหาทั้งหมดเพราะว่าผมคิดว่าอาจารย์ได้สรุปได้ชี้ให้เห็นแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่อาจารย์ได้ฉายภาพรวมของเรื่องโควิดเรื่องสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในเบื้องต้นไว้ดีมากอยู่แล้วแล้วเห็นภาพชัดเจนมากแล้วก็ฟังดูก็อย่างที่เรียนครับว่าใจฟูมากจริงๆทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองที่เป็นเรื่องเนื้อหาเรื่อง new strategy เรื่อง new marketing strategy นะครับแล้วก็เราจะมีโปรแกรมที่เป็นออนไลน์เทรนนิ่งอีกในช่วงเดือนมิถุนายนใครสนใจยังไงก็ติดตามได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของทีมเองนี่เรามาถึงช่วงของคำถามนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตมีคำถามมาจากหลายคำถามเหมือนกันผมอ่านตามที่เขาเขียนเลยนะครับอาจารย์ถามว่าท่านแรกนะครับสำหรับ insurance industry คาดว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนสำหรับธุรกิจประเภทที่เป็นตัวแทนในหน้าเป็นโบรกเกอร์เนี่ยนะครับในการให้บริการด้านประกันเนี่ยคุณต้องวางแผนกลยุทธ์ในการปิดการขายลูกค้าแบบ B2B อย่างไรหัวนี้เป็นเรื่องทาง insurance อาจารย์ถูกนะครับตัวเลขของ insurance เนี่ยนะครับไม่ลงมากคือภาพรวมเนี่ย McKinsey ตีไว้ว่าไม่ลงมากแต่ลงนะครับครับแต่ไม่ลงมากแต่ถ้าสมมติว่าแยกอินชูรันเราจะแยกอินชูรันออกเป็น2ส่วนคือประกันชีวิตคือไลฟ์อินชูรันกับประกันภัยคือนอนไลฟ์อินชูรันนะครับตัวที่กระทบน้อยกว่าใน2ตัวนี้คือนอนไลฟ์นอนไลฟ์เนี่ยจะมีหลากหลายตัวที่กระทบน้อยสุดและอาจจะเป็นบวกมากด้วยซ้ำเนี่ยคือเป็นนอนไลฟ์ในฝั่งของบริการการประกันสุขภาพการประกันที่ถูกกระทบในนอนไลฟ์เนี่ยคือทราเวลอินชูรันส่วนเรื่องของการประกันบ้านประกันรถนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คนยังบอกไปคนละสัดคือบ้านเนี่ยประกันบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากนะครับ
ยังคงตัวแต่ว่าประกันรถเนี่ยมีเสียง2สายเลยนะครับประกันรถเนี่ยสายหนึ่งบอกว่าท้ายแล้วคนก็จะซื้อเบสิกลงอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าซื้อเบสิกลงแล้วคนน้อยลงนะคนจะซื้อรถน้อยลงเพราะคนเนี่ยคือมันตีกันอย่างนี้ครับตามหลักการพี่เทนคือครับอันหนึ่งคือคนจะซื้อรถน้อยลงเพราะว่า no move ครับแต่พอเราไปดูว่า no move ครับเนี่ยแต่มันก็ต้อง move อยู่บ้างมันต้องใช้รถทีนี้เนี่ยเขาก็ไปแชร์ไงเขาต้องไปใช้รถสาธารณะเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันรถสาธารณะฉันไม่ไหวฉันกลัวครับทีนี้มันก็เลยมาอยู่กับกึ่งกลางว่าตอนนี้ผมได้ยินทางฝั่งของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับจะเกิดรถยนต์ที่เป็นโมเดลเล็กลงคือ200,000 บาทซื้อรถได้ครับครับคล้ายๆกับสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปขออภัยถ้าพูดไปปั๊บจะทราบอายุนะครับคือไดฮัทสุมีระไดฮัทสุมีระอย่างเงี้ยรู้จักนะอาจารย์คือ 200,000 ก็ซื้อได้อะไรเงี้ยคืออย่างนั้นน่ะคือฉันไม่ได้ใช้บ่อยเพราะฉันไม่ซื้อแพงหรอกครับครับมันไม่ต้องแอดออนนะครับไม่ต้องไปโชว์ใครเรื่องรถแล้วฉันขอแบบน่ารักน่ารักใช้ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยออกแล้วรูปแบบอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยจากเดิมที่บอกว่าค่าอินชูรันอาจจะลงในระยะยาวระยะกลางระยะยาวอาจจะขึ้นได้ถ้ามันมีรถแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วคนซื้อรถเป็นของตัวเองกระทบอะไรกระทบกับคนออกนโยบายที่แบบว่าอยากให้ใช้รถสาธารณะอยากติดตายเลยนะครับเพราะถ้าลดราคา 200,000 บาทเนี่ยออกมาเต็มเมืองไปหมดแน่นอนงงครับและนี่คือเรื่องที่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดยังไงขึ้นแต่ภาพรวมๆนะครับกระทบอาจจะลดลงหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับตาม McKinsey บอกถ้าเป็นออนไลฟ์จะกระทบน้อยกว่าไลฟ์สาเหตุเพราะว่าไลฟ์แพงแล้วมันเป็นระยะยาวคนไม่ได้มีเงินเยอะขนาดซื้อเพราะไลฟ์มีลักษณะ2แบบ1ประกันความเสี่ยง2ไลฟ์อินชูรันซ์มันช่วยเรื่องของการออมซึ่งวันนี้คนอาจจะไม่ได้มีเงินออกมีเงินออมขนาดนั้นครับก็เลยไลฟ์จะกระทบมากกว่าภาพรวมควรทำอะไรเมื่อกี้มีคำถามคือควรทำอะไรคำตอบคือสิ่งที่ท่านควรทำคือใครที่มีไลเซนส์ไลฟ์แล้วท่านพยายามหาไลเซนส์นอนไลฟ์สมัยก่อนคนที่มีไลเซนส์หาไลเซนส์นอนไลฟ์ในทางกลับกันคนที่มีไลเซนส์นอนไลฟ์แต่ชอบหาไลเซนส์ไลฟ์อันนี้ดีนะครับจะอย่าปล่อยให้ท่านทำธุรกิจอยู่อย่างเดียวกระจายความเสี่ยงของตัวเองออกไปแล้วถ้าท่านทำเรื่องของไลฟ์กับนอนไลฟ์แล้วให้พิจารณาเรื่องของการคิดเชิงยูนิตลิงก์ที่มีการลงทุนรูปแบบอื่นอยากคิดว่าเราเป็นคนที่สร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าเท่านั้นท่านอาจจะคิดเรื่องของการสร้าง wealth ในวันที่คนเนี่ยกลัวเรื่องของความจนเขาไม่ได้คือการสร้างความปลอดภัยมันเป็นเรื่องของกลัวเจ็บท่านต้องเติมเรื่องของกลัวจนเข้าไปให้ได้ครับการเราแล้วจะทำงานได้ B2B นะครับทำอย่างไรเก็บประเด็นนะครับประเด็น B2B ทำอย่างไรผมคิดว่า B2B อาจจะทำง่ายขึ้นแล้วก็ใช้หัวหมูทะลวงฟันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพสมัยก่อน B2B ผมว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำนะครับถ้าพูดดีๆก็คือ B2B อ่ะไม่ค่อยทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานวันนี้บริษัทใหญ่ๆทำหมดแล้วทีนี้พอบริษัทใหญ่ทำ B2B เนี่ยเขาห่วงอยู่2อย่าง1ห่วงต้นทุน2ห่วงคู่แข่งที่ท่านควรจะมีของเขาคือถ้ามีคนทำเยอะๆแล้วถ้าคู่แข่งเขาทำแล้วท่านต้องไปพยายามดึงลูกค้ากลุ่มนี้มาหาท่านว่านี่คู่แข่งพี่ทำแล้วพี่ก็ต้องทำด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเก่งของพี่ย้ายไปอยู่กับคู่แข่งหมดนะครับดีฮะเหมือนกำลังทำการซ้ำให้ธุรกิจประกันไปเลยนะให้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับมีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจมากอาจารย์เขาถามว่าอันนี้คำถามเด็ดมากการสร้างแบรนด์แล้วก็รีแบรนดิ้งเนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือไม่อันนี้ดีนะอาจารย์ครับการสร้างแบรนด์คือการสร้างทิศทางของธุรกิจการสร้างแบรนด์หลายท่านที่คุณเคยสร้างแบรนด์ท่านทราบนะครับการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างทิศทางของธุรกิจนะครับเพื่อเกิดชื่อเสียงและคุณค่าครับครับในทางกลับกันคือคนเข้าใจผิดว่าแบรนด์คือการสร้างโลโก้ไม่จำเป็นนะครับบางแบรนด์ไม่มีโลโก้ซะหน่อยเช่นมูจิแปลว่า no logo แต่เขามีแบรนด์ชัดเจนมูจิคือ simplicity คือ natural มูจิคือ harmony คือการกลมกลืนครับควรสร้างแบรนด์ไหมคำถามก็คือว่าท่านทำธุรกิจอยากมีทิศทางไหมครับทางแล้วทำธุรกิจอยากมีชื่อเสียงไหมยังอยากมีทิศทางยังอยากมีชื่อเสียงคำตอบคือยังสร้างแบรนด์เหมือนเดิมนะครับแต่เน้นแฟร์กับ trust ให้เยอะขึ้นหลายแบรนด์สร้างแบรนด์ที่แฟร์และ trust มาเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่โควิด
กำลังวุ่นวายกับชีวิตเราอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกว่าถ้าจะซื้ออะไรกินก็ซื้อแบรนด์ที่มันเชื่อได้แล้วกันครับครับไข่เขาไก่ก็คงสะอาดดีหมูก็คงสะอาดดีไส้กรอกก็คงสะอาดดีผักก็คงสะอาดดีน้ำมันก็คงสะอาดดีข้าวก็คงสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของ trust ค่อนข้างเยอะครับแต่ trust ต้องแฟร์บางแบรนด์ trusted แต่ไม่แฟร์รู้เลยว่าอ๋อเอาเปรียบรู้นะว่าคุณภาพดีเอาเปรียบอ่ะครับก็จะมีหาทั้งแฟร์และ trust ต้องใช้หลักการนี้ครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือแล้วรีแบรนด์จำเป็นไหมผมขอบันทงเลยครับว่าเตรียมการเลยครับหลังจากโควิดผ่านไปด้วยเหตุใดก็ตามองค์กรต่างๆต้องรีแบรนด์นะครับรีแบรนด์แปลว่าการเปลี่ยนทิศทางถ้าแบรนด์คือทิศทางนั่นหมายความว่าในเมื่อลูกค้าท่านเปลี่ยนทั้งตลาดขนาดนี้ท่านไม่รีแบรนด์ไม่ได้ท่านเตรียมการรีแบรนด์ผมเวลาใครมาถามว่าระยะกลางอาจารย์บริษัทต่างๆควรทำอะไรผมบอกว่าเตรียมการทำเรื่องรีแบรนดิ้งเลยเพราะว่าตอนนี้เราใช้แบรนด์เราจนยับไปหมดแล้วหลายแบรนด์ลดราคาลืมหูลืมตาเอาแคชเอาไว้ก่อนหลายแบรนด์จัดโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหมั่วซั่วไปหมดจนลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเธออ่ะแก้ผ้าให้ฉันดูที่เราใช้คำศัพท์นี้คุยกันต่อไปฉันไม่ค่อยเชื่อเธอแล้วล่ะแล้วฉันก็ไม่เห็นว่าเธอมีคุณค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากโควิดแบรนด์ท่านยับไปขนาดนี้ท่านจำเป็นต้องมารีแบรนด์นะครับเตรียมกลยุทธ์นี้นะครับท่านจำเป็นครับพูดถึงเรื่องรีแบรนด์นี่อาจารย์เอกมีเซสชันเรื่องแบรนด์อโนโตมีกับ TMA วันที่11มิถุนายนนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับขอแอบขายของแวบเล็กน้อยนะครับโอเคติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของ TMA ทีนี้มีอยู่อีกสักคำถามสองคำถามที่น่าสนใจนะอาจารย์มีคำถามที่มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันครับคำถามแรกคือเรื่องสมมตินะฮะมีวัคซีนละเรียบร้อยแล้วที่ดีลมาร์เก็ตติ้งพรีซิเบิลต่างๆเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันจะยังคงเหมือนเดิมอยู่ไหมมันจะยังไงต่อไปไหมหรือว่าต้องปรับอะไรไหมอาจารย์ผมคิดว่าท่านอาจตอนนี้บอกไม่ได้ครับขออภัยนะครับสาเหตุว่าอะไรสาเหตุสำคัญก็คือว่าในเชิงจิตวิทยาผู้บริโภคและเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ถึง6เดือนพฤติกรรมจะไม่เปลี่ยนอย่างถาวรครับครับแต่หลังจาก6เดือนถ้าท่านคุ้นกับการอยู่บ้าน6เดือนท่านจะได้ความปกติใหม่ในชีวิตจริงๆครับแล้วจะรู้สึกว่าการออกจากบ้านเป็นเรื่องน่ารำคาญใจครับครับครับที่เกิดขึ้นคือก็เรียนท่านแบบนี้นะครับว่าต้องรอดูเวลาสักหนึ่งถ้าปัญหาเนี่ยมันยาวนานไปเกิน6เดือนท่านเตรียมการใช้กลยุทธ์นี้ยาวๆแต่ว่าถ้ามันไม่ถึง6เดือนท่านก็กลับไปใช้กลยุทธ์เดิมได้เยอะมากครับครับมีอีกหลายคำถามเลยที่เข้ามาแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งช่วงของการออนไลน์นี้ไว้หลังจากที่จบเซสชันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้เดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบมาคุยกันตอบสั้นๆให้กับ2ท่านพอดีผมเห็นในแชทพอดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อใจผิดนะครับ PDPA เลื่อนไปเลยหรือเปล่าไม่เลื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยท่านตามข่าวนิดนึงนะครับคือมีกระทรวง DES เขาชงเรื่องไปให้เลื่อนบางหัวข้อนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคือเข้าไปในวาระนะครับรับทราบแต่ว่าจะฟันธงออกมาอย่างไรเนี่ยท่านรอฟังเพราะว่ายังไงก่อน27เนี้ยต้องฟันธงออกมาแน่นอนนะครับแต่คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ 100% คิดว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือฤทธิชัยสั้นๆครับบอกว่าอสังหาเป็นอย่างไรถ้าท่านเอาคำแนะนำคือให้เอาแกนเมื่อสักครู่4โนไปลองจับดูท่านจะรู้ว่าอสังหาที่น่าสนใจเนี่ยครับอสังหาแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆคือคอนโดนะครับทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวคอนโดไม่ไหวเพราะแชร์เยอะเช่นส่วนกลางเพราะเราโนแชร์นะครับบ้านเดี่ยวมันเวอร์ไปแพงด้วยมันโนแอดออนงั้นสิ่งที่จะพอไปต่อได้พอสมควรคือทาวน์เฮาส์ชานเมืองนะครับวันนี้เนี่ยชาวอสังหาบอกว่าทาวน์เฮาส์ชานเมืองกำลังดีขึ้นอันอื่นก็แย่ลงหน่อยครับแต่ว่าอะไรก็ดีไม่ใช่จำเป็นต้องใช้ในอสังหาเท่านั้นแนวคิดเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันท่านลองออกไปลองประยุกต์กับสิ่งที่ท่านทำอยู่สิครับท่านจะเจอว่ามันมีทางต่อเหมือนกันครับ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 โอ้โหได้ความรู้เพียบเลยนะถ้าอยากให้สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวช่วงมิถุนายนนี้เราจะมีหลักสูตรที่เป็นออนไลน์เรื่องของ New Marketing Concept นี้อีกทีก็ติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ TMA วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราปิดฉากเรื่องของ EP ที่1เรื่อง New Marketing Strategy ไปในซีรีส์ของ New Normal โลกที่เปลี่ยนไปกับโอกาสใหม่ของธุรกิจเนี่ยผมว่าอย่างที่เรียนครับการมีความเข้าใจฟูขึ้นมาทันทีแล้วนะครับแล้วก็ข
ขอบคุณอาจารย์เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราจะมี QR code ขึ้นในตอนท้ายของของการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประเมินความคิดเห็นต่างๆรบกวนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ใน EP ที่2นะครับเรื่องของ New Operation Platform ในวันพุธหน้า20พฤษภาคมเวลา18นาฬิกานะครับสำหรับในวันนี้ผมและอาจารย์เอกขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ